กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแลกโมบายนะครับผมสำหรับมือใหม่หลายๆท่านที่เป็นโซโล่เพลเยอร์หรือเล่นคนเดียวตัวเดียวเนี่ยก็คงจะมีปัญหาคาใจที่ว่าจะทำยังไงให้อัพเลเวลเร็วๆนะครับเพื่อจะได้ไปเปลี่ยนอาชีพกันนะครับผมก็เลยมีหนึ่งวิธีในการเวลเร็วมาฝากนะครับทุกท่านโดยวิธีการที่ผมว่าเนี่ยมันก็คือการรับเควสป้ายนั่นเองนะครับโดยไอ้เจ้าเควสป้ายเนี่ยก็มีให้รับอยู่เกือบทุกเมืองนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะแนะนำที่เมืองพอนเทล่าแล้วกันเนาะเพราะเป็นเมืองแรกเริ่มนะครับซึ่งเควสป้ายเนี่ยจะสามารถรับได้วันละ10เควสนะครับซึ่งแต่ละเควสเนี่ยก็จะให้EXP กับจ็อบ XP เนี่ยที่เยอะมากนะแถมยังช่วยให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเลเวลระดับเราเนี่ยควรไปตีมอนที่ไหนนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีทั้งเควสยากและก็ง่ายผสมกันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำเควสง่ายๆให้ดูสักเควสก็แล้วกันนะครับเอาเป็นเควสถ่ายรูปแล้วกันเนาะโอเครับเควสเลยโชว์เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปที่มอล็อกเนาะโอเคไปกันครับก็เปิดแมปเดี๋ยวนะไปมอล็อกใช่ไหมเปิดแมปขึ้นมามอล็อกอยู่ข้างล่างนี้เนาะมอล็อกLet's go ไปกันเลยวิ่งไปเลยนะครับนี่ผมก็เล่นได้ประมาณสัก 2-3 วันแล้วนะเล่นได้เรื่อยๆนะครับไม่รีบร้อนอะไรสบายๆนะครับว่าแต่จะวิ่งทำไมวะมันมีคาฟ้าวาร์ปนี่ว่ะนี่เพื่อความเร็วนะครับเราก็วาร์ปไปเลยนะครับเทเลพอร์ตเขตมอล็อก400เสร็จดี Let's go ตึดึมง่ายมากนะเควสนี้แค่ไปถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับมาถึงมอล็อกแล้วนะครับก็เปิดแมปดูเลยนี่ตรงนี้สินะโอเคไปคนเยอะมากนะครับทุกเมืองนี่จะเห็นผู้เล่นวิ่งกันเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งปอนเทล่าไอสูดกิฟเฟนนะครับเต็มเลยตรงนี้จะถ่ายรูปอโชเดี๋ยวหามุมกล้องสวยๆก่อนรอๆหน่อยเฮ้ยแอสซินวิ่งบังเฟรมไปรอแล้วอโชอ้าวหันข้างเวนช่างมันไม่เป็นไรไปกลับไปส่งเควสดีกว่าถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะก็กลับไปส่งมิชชั่นที่ไปส่งเควสที่มิชชั่นบอร์ดได้นะครับเพื่อรับผลตอบแทนนะครับผมโอเคมาถึงแล้วนะฮะวาร์ปกลับมาแล้วเรียบร้อยนี่ส่งเควสที่มิชชั่นบอร์ดเลยนะครับกดเข้าไปได้ EXP นะครับ 31,000 กับจ็อบนี่ 18,000 เยอะมากนะครับนี่ฮะแถมมันยังได้ของรางวัลอย่างอื่นด้วยนะครับได้ทั้งเงินด้วยก็คุ้มค่ามากๆนะครับดู EXP กับจ็อบ EXP ผมนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเวลเยอะแล้วเลยขึ้นมาไม่เยอะมากนะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยแนะนำเลยว่าควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเควสป้ายเควสง่ายๆที่ได้อีกผีเยอะนะครับแนะนำผู้เล่นใหม่ทุกท่านควรทำนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะฮะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือจะกดกระดิ่งติดตามไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทั้งช่องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ